จะยืนยืนสักนิดนึงก็จะได้เห็นกันชัดๆแต่ละคนอันยืนเลยลูกสวัสดีครับคือนี่ยืนยังลูกยืนครับชื่อฟุ๊กโพสทอนครับผมครับผมบทเป็นอายังครับอะไรนะคะอายังก็อายังก็อายังก็เป็นคนภาคไหนภาคเหนือครับผมมาจากภาคเหนือคาแรคเตอร์เป็นไงลูกอยากจะเป็นคนเรียบร้อยครับผมจะเป็นคนที่อารมณ์เหมือนสับสนตัวเองอยู่ว่าตัวเองเนี่ยชอบผู้ชายหรือชอบผู้หญิงแล้วจริงๆชีวิตจริงชีวิตจริงนี่ตัดสินใจยังลูกตัดสินใจแล้วครับชอบแบบไหนคะถามหลังไมค์ได้ไหมพี่ลูกเป็นไปกันนานนะฮะเป็นไปกันนานนะหรอเขาไม่ชอบคนแก่อย่างฉันหรอเบอร์เบอร์เขาอยากคุยกับคุณหรือเปล่าไม่รู้เลยไม่รู้เหมือนกันนะต่อไปเขาคิ้วดกของพี่สวัสดีครับผมอาจารย์โมชิรวิทย์รับบทเป็นไอคอนครับไอคอนมาจากภาคอะไรลูกในเรื่องภาคกลางครับภาคกลางเป็นคนคาแรคเตอร์ยังไงครับชอบผู้ชายหรือผู้หญิงชอบเอ้ยผู้หญิงผู้หญิงคุณชมพู่ครับคุณชมพู่ครับเรื่องนี้ชื่อว่าเพื่อนกูรักมึงหว่าน้องเขาก็เล่นมูฟไปเถอะเป็นคนยังไงลูกในเรื่องเป็นคนแบบมั่นใจในตัวเองมากครับชอบดึงผมเก่าๆอะไรเก่าๆดึงผมเสื้อเท่ๆอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะมาวันแรกก็ไฟกับอาจารย์สอนอังกฤษเลยครับไฟอาจารย์เลยไฟแบบนี้มาโกงๆไม่ได้หน่อยเลยอ่าเอาไม่ได้เข้าฉากเลยเหรอครับผมจะไม่เห็นคิ้วเห็นหมดเลยครับลูกเข้าหมดแล้วนะฮะเข้าหมดแล้วเหรอคะเข้าหมดจริงจริงนี่เล่นเป็นใครอ่ะสอนอะไรยังไม่รู้เลยเออแต่รู้ว่าเดี๋ยวในเรื่องนี้นักเรียนไม่มีแลกเกรดแน่นอนใช่ไม่มีแลกเกรดแน่นอนไม่มีแลกเกรดอาจารย์จะเป็นละครใสๆละครใสๆนะคะอันนั้นผมลูกต่อไปข้ามนนไปเลยไหมไม่ได้หรอกอ่ะนนครับแนะนำตัวลูกครับสวัสดีครับผมนนทนนท์ครับเล่นเป็นออโต้ครับออโต้มาจากภาคไหนครับมาจากภาคใต้ครับผมภาคใต้นี่เป็นคนกลุ่มอะไรยังไงเหรอแต่จริงๆก็คือเราเป็นคนบ้านขนมไงบ้านขนมจริงๆเราจริงๆคนใต้ไหมครับก็เป็นบุคลิกที่ตรงข้ามกับตัวเองครับเป็นคนไม่พูดเลยเป็นคนไม่ค่อยพูดเป็นคนพูดน้อยแต่ว่าก็จะเป็นคนที่เหมือนกับว่าเราประสบความสำเร็จในส่วนของการเล่นดนตรีอย่างเงี้ยครับเราประกวดชนะมาแล้วก็เหมือนเป็นที่รู้จักเป็นที่รู้จักจริงๆในโรงเรียนอะไรเงี้ยครับอ๋อโอเคจีบใครก็รู้ในเรื่องจีบไอคอนครับเฮ้ยคุณผู้ชมสาวๆสี่คนบอกนี่กูไม่ได้อะไรวะเนี่ยไม่มีใครจีบกูเลยสักคนอะไรเงี้ยต่อครับท่านคะเดี๋ยวคุณผู้ชมแล้วนี้ชื่อยูฟ่าใช่ไหมฟีฟ่าฟีฟ่าโอเคชื่อฟีฟ่าครับเป็นบรรลังสีพาณิชย์ครับชื่อในเรื่องในเรื่องชื่ออะไรคะในเรื่องไม่เป็นไรชื่อปืนใหญ่ในเรื่องชื่อปืนใหญ่ครับขอโทษในเรื่องชื่อปืนใหญ่ครับปืนใหญ่ครับแค่ชื่อครับแค่ชื่อก็เดี๋ยวนนท์พี่ติดใจเขาเมื่อกี้แค่ชื่อนนท์เห็นแล้วเหรอไม่ครับแค่ชื่อหมายถึงว่าตัวใหญ่อะไรอย่างเงี้ยครับอ๋อเป็นความบุคลิกยังไงคะในเรื่องก็เป็นบุคลิกที่แบบเก่าๆครับชอบข่มขู่รุ่นน้องครับอ๋อแต่แบบถ้าเกิดของชีวิตจริงก็เป็นพวกธรรมะธรรมโมนะเก่งเรื่องขมอยู่แล้วครับกับพี่อะไรน้องหลังกองเขาก็ขมได้ตามบุคลิกเลยตรงตัวละครเรียกได้ว่าเกียวนี่ล้วนเลยครับผมใช่คืออะไรปีนสารพัดเลยครับหมอปีนจริงโอเคว่ากันไปในหมู่ของผู้ชายใช่
เรียนรู้สาวๆกันบ้างเรียนรู้จักสาวๆกันบ้างเชิญก่อนเลยจ้ะเดี๋ยวก่อนสาวๆจะแนะนำท่านบทเป็นนัชชาค่ะนัชชาบุคลิกยังไงลูกไม่ใช่ดูบัตรนัชชาใช่ไหมคะคนละคนครับคนละคนค่ะมาจากภาคไหนลูกในเรื่องเป็นคนภาคกลางภาคกลางเป็นคนแบบไหนคะในเรื่องก็ในเรื่องจะเป็นคนที่alert ค่ะเป็นคนยิ้มตลอดเวลาแล้วก็แบบเวลาคนอื่นว่าเราอย่างนี้ใช่ไหมคะก็จะแบบเป็นคนความรู้สึกช้าค่ะเวลาแบบเพื่อนว่าไปสักพักเราก็แบบอ้าวนี่ว่าฉันเหรออ๋ออีเทนเนี่ยคุณลองเทสดูในละครนะฮะแต่ถ้าชีวิตจริงเนี่ยเขารู้สึกเร็วครับผมใจก็ระวังนิดนึงนะฮะนี่คุณชาติศัตรูเยอะมากนะวันนี้ยังไม่สนิทกับใครยังไม่ได้ข้าวขาโอเคครับต่อไปครับครับชื่อพลอยอาค่ะนี่ตัวจริงก็เป็นเสียงนี่เหรอแล้วโหไม่จริงหลังเวทีไม่ได้ไม่ใช่ไม่แต่แต่ตอนที่เล่นละครนะวันนั้นก็เสียงนี่ครับชื่ออะไรนะเด็กได้แล้วเป็นคนภาคไหนคะในเรื่องเป็นคนภาคกลางค่ะแล้วบทเป็นฟ้าใสค่ะฟ้าใสเป็นยังไงฟ้าใสเป็นคนยังไงลูกเป็นคนขี้อายค่ะก็เหมือนแบบเวลาต่อหน้าคนเยอะจะไม่ค่อยกล้าพูดแล้วก็จะสนิทกับคนยากนิดนึงแต่ว่าถ้าสนิทกับใครแล้วก็จะปกติสนิทกับใครแล้วจะปกติอ๋อเวลาไม่สนิทแล้วไม่ปกติอ๋อเฮ้ยขี้แอแอได้สนิทแอไม่ได้หยิบไงอ่าโอเคอภัยอานั่งลงลูกโอเคไปอ่าต่อไปจ้ะพลอยพัชชธรค่ะรับบทเป็นพุ่มข้าวค่ะเป็นคนยังไงลูกก็เป็นคนหัวโบราณค่ะแล้วก็จะเป็นคนที่จะพูดอะไรก็จะคิดก่อนคิดก่อนพูดใช่มีสติใช่ค่ะมีไส้ไหมลูกมีค่ะมีนะโอเคในเรื่องใครจีบหนูลูกไอคอนค่ะเออใช่ใครเป็นคู่ใครแล้วหนูเป็นคู่ใครครับมีไหมเขายังไม่เฉลยเปล่าไม่เฉลยต้องเฉลยดูความรู้สึกไปเรื่อยๆดูตาใครเคมีเข้ากับใครเข้ากันสุดรู้ก็จบเลยใช่สุดท้ายลูกครับสวัสดีค่ะเพื่อนจินตนาการค่ะค่ะแล้วบทเป็นปลายค่ะอ่ะพี่บทอาจจะคิดลูกอ๋อแล้วดูมาจากภาคไหนลูกอ๋อจากภาคกลางภาคกลางเป็นคนแบบไหนลูกในเรื่องเป็นผู้หญิงเท่าเราค่ะแบบแมนแบบว่าเรามีเพื่อนเป็นผู้ชายเยอะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเป็นคนหนึ่งที่ไม่อยู่ห้องเดียวกับอะไรพวกนี้เลยไม่รู้จักใครอะไรพวกนี้ผมขอพื้นที่ให้พวกพี่เป็นคนได้ครับผมจะอยู่คนละกลุ่มแต่ว่าจะเป็นห้องแมนๆหน่อยในเรื่องใช่เป็นเด็กเก่าของโรงเรียนนี้อยู่แล้วซ้ำชั้นไม่ใช่เดี๋ยวอยู่มาตั้งแต่ม.ต้นไงเขาคงเข้ามาเออขอโทษลูกเออได้ใครเจอได้ไหนนะเอาแล้วไงอะไรทั้งหมดทั้งปวงเราพอจะรู้คร่าวๆแล้วแหละจริงๆจะมีคำถามละเอียดกว่านี้มีใครอยากเป็นแบบว่าตัวแทนนนละกันฝากหน่อยลูกเรื่องนี้คนดูจะได้อะไรได้อะไรอ่ะไม่เอาว่าเป็นเรื่องของความสนุกครับเพราะว่าเราเป็นซิทซีรีส์เราเป็นซิทูเอชั่นคอมเมดี้แล้วก็เป็นซีรีส์ด้วยซึ่งก็จะมีในส่วนของความสนุกสนานจังหวะที่เป็นคอมเมดี้มากขึ้นแล้วก็รวมไปถึงความเข้มข้นของเนื้อเรื่องแล้วก็มีเรื่องของภาษาเข้ามาครับก็อยากจะให้ทุกคนได้รับชมกันเพราะว่าได้อะไรมากแน่นอนฝากเป็นภาษาใต้ด้วยครับพุ่มคันมากเลยเวลาพูดแต่พูดแล้วคันตามากเราได้ยินคันมากร้องแรงหน่อยลูกครับพุ่มแรงใต้ครับก็ข้อฝากซีรีส์เรื่องนี้ไว้ด้วยนะครับก็ว่างหวานหลายๆคนน่าจะชอบกันนะครับขอบคุณมากครับอยากให้ได้ยินว่าเสน่ห์ของภาษาเนี่ยน่ารักยิ่งจะเป็นวัยรุ่นพูด